เดี๋ยวเราไปเร็วขึ้นนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเรานั่งไล่ดูกันเลยนะเพราะนั้นมาดูสมการที่1กับสมการที่2เห็นอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยสมการที่1ยังไม่ทำอะไรทำที่สมการ2ถูกปะก็ย้ายข้าง y เท่ากับก้อนนี้เสร็จแล้วเอาก้อนนี้เข้าไปแทนสมการที่1ตรงไหนที่เป็น y ใส่ก้อนเข้าไปอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้เป็นอย่างนี้คิดเลขออกมาแล้วได้คู่อันดับเข้าใจไหมอันนี้ไปเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทำคือเรามาลองทำข้อนี้กันดีกว่ามาจะได้ทดสอบฝีมือว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยแล้วก็ความรู้เก่าๆในเรื่องการคิดเลขเนี่ยมันโอเคไหมมาอ่ะขั้นแรกทำไงนะขั้นแรกก็จาก2ใช่ไหมก็ดึง2ออกมาหึดึง2ออกมาดึง2ออกมาเดี๋ยวลอกมาก่อน 2x ลบ y บวก5เท่ากับ0ถูกปะเดี๋ยวเราจะต้องพยายามทำ x หรือทำ y เท่ากับอ่ะเราชอบอะไรดีชอบ x หรือชอบ y เท่ากับ x ฮะx ก็ได้นะแต่ x จะยากนิดนึงเอาลองดูก่อนก็ได้นะ2x ก็เลยเท่ากับ y ลบ5ถูกไหมครับเพราะนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับy ลบ5ส่วนอะไรครับเป็นสมการที่3โอเคไหม uh-huh. ตรงนี้เลข2เนาะซึ่งมันมีเศษส่วนเราชอบไหมเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็พอได้มันก็พอได้แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบนะ uh-huh. ใช่ป่ะเพราะนั้นขอเปลี่ยนเถอะไม่เอา x เท่ากับเอา y เท่ากับได้ไหมได้มา y เท่ากับเท่ากับอะไรฮะ y เท่ากับy เท่ากับอ้าวเขียนให้ข้างนี้ก็ได้อ้าวโอเค y เท่ากับทีนี้ได้ยังนะเป็นสมการที่3นะแทนใน1ถูกป่ะครับแทนใน1เพราะนั้นพอแทนใน1ตรงไหนที่เคยเป็น y ให้แทนไอ้ตัวนี้เข้าไปอ่ะลอก1มาก่อน x กำลัง2บวกอ่ะ y มา 2x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมแล้วก็ลบ 5x แล้วก็ y มา 2x บวก 5 มีค่าเท่ากับ 15 เข้าใจครับครับเสร็จแล้วขอเต็มจอมาทำไงต่อว่ามาเดี๋ยวจะเขียนให้ค่อยๆพูดมาย่ากำลังสองสมบูรณ์เป็นหน้ากำลังสองท่องมาสอง x กำลังสองผิดต้องยกทั้งคู่ต้องยกทั้งคู่จะกลายเป็นสี่ x กำลังสองถูกบวกสองหน้าหลังท่องมาก็เป็น4 x บวก10สองหน้าหลังคูณมาให้เรียบร้อยเลยน้องสองหน้าหลังสองหน้าหลังสองคูณหน้าคูณหลังก้อนต่อไปอ่ะจำสูตรได้ไหมนี่พอได้อยู่อ่ะก็เป็น4ป่ะ x บวก y กำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ไหมอ๋อเออก็
4x 8x อ่ะ 4x บวก5เฮ้ยคูณสิเธอ 4x ก็เป็น20เออ20 x ถูกไหมครับบวกหลังกำลัง2มาบวก15อือหืออ่ะคิดต่อไปคิดให้เร็วกว่านี้นะเอามาเอาลบ5คูณกระจายเข้าไปเป็น 10x 2เป็นเครื่องหมายด้วยตัวต่อไปบวกเฮ้ยบวกหรือลบเอาลบ5ลบอะไร 25x 25x โอเคไหมครับครับหาคู่อ้าวหน้าตาเหมือนกันนี่ตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบตัดทิ้งเลยโอเคไหมรวมความ x กำลัง2มาลบ5 x กำลัง2ยาแล้วเมื่อกี้ครูตัดผิดใช่ป่ะครูมองผิดมันตัวหนึ่งมันลบยี่ตัวหนึ่งมันบวก20อีกตัวหนึ่งมันลบ25สรุปก็คือลบถูกไหมครับตัวเลขมาก็เป็น10บวก10อือหือโอเคครับเอาแม่อะไรตัดเอาติดลบได้ไหมไม่อยากให้ตัวหน้าเป็นลบอ่ะได้ครับติดลบ5เครื่องหมายเป็นบวกคือบวกลบ2ถูกไหมครับแยก2วงเล็บก็เป็น x บวก x แบบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบแง่แง่มา x บวกเอ๊ะ2 x บวกบวก2เยอะ x บวก2ลบ1ถูกต้องเพราะนั้นคำตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับ1และลบ2ถูกไหมเราก็เอานี้ไปแทนใน y ใช่ป่ะแทนในสมการที่3อ่ะเนาะๆๆแทนใน3เสียเปลี่ยนสีแล้วกันนะแทนใน3ปุ๊บแทนใน3มองไม่เห็นเนาะมันประกอบโอเคพอแทนใน3ปุ๊บ x เป็น1มองตอบเลยเอา x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ครับมองที่สมการ3ข้างบนx เป็น1y เป็นลบ2ฮะเหรอ x เป็น1นะเธอเห็นสมการ3ข้างบนไหมสมการ3อันไหนอ่ะอันนี้ทำไมมาร์คไม่ติดนี่อันนี้เห็นไหมแทน x เป็น1แทน x เป็น1y เป็น7เห็นไหมมั่นใจแทน x เป็นลบ2 y เป็น x เป็นลบ2 1ว่ะถูก1นี่คือคำตอบเป็นคู่อันดับก็คือ1คู่7และลบ2คู่1โอเคไหมฮะครับนะไม่ได้ยากมากแต่ว่าใช้ความรู้เก่าเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเอาไปนะครับเนี่ยเห็นไหม x เป็น1กับ2แล้วก็1คู่7ลบ2คู่1ถูกต้องนะครับ